ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาทำอะไรก็เห็นอยู่บนโต๊ะแล้วเนาะได้เลิกแล้วก็คือจะมาเปิดกลุ่มเคสการ์ดให้ดูกันแล้วก็พวกอัคเซสซอรีอื่นๆเกี่ยวกับการ์ดทั้งหลายเนาะจะบอกว่าคลิปนี้กว่าจะได้ทำคือนานมากเพราะว่าพอจะทำปุ๊บก็คือสั่งอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องรอมันมาส่งมันก็คือมาจากเกาหลีเหมือนใจมันอยากรอให้แบบมันมาครบๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังมาไม่ครบด้วยแต่ว่าไม่รอแล้วเริ่มดูจากอะไรก่อนดีนี่คือมองไปบนโต๊ะแล้วคือร้าลานตาคือเมื่อก่อนจะตั้งไว้บนโต๊ะยาวๆเรียงไปเลยแต่ว่ามันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันแล้วมันวางไม่ไหวแล้วมันก็เริ่มดูไม่สวยนะคะก็เลยใส่กล่องลงไปแล้วก็จะมีเซตนึงที่เราแบบตั้งโชว์ไว้ในห้องก็คือโชว์ใครไม่รู้โชว์ตัวเองส่วนมากที่ซื้อก็จะเป็นซาริโอเป็นหลักเลยทุกคนคือจะบอกว่าช่วงเนี้ยติด TikTok มาเขาไปเล่น TikTok บ่อยแล้วในฟีดก็จะเห็นแบบโต๊ะของคนอื่นคือของคนอื่นเขามีเยอะกว่าเรามากทุกคนคือเราสู้ไม่ได้เลยวันนี้คือที่มาเปิดก็คือแบบคือไม่ได้จะบอกว่ามีเยอะด้วยคือแบบคนอื่นเขามีเยอะกว่ามากๆอ่ะจะบอกว่าซาริโออ่ะแต่ละประเทศอ่ะไซส์ไม่เท่ากันทุกคนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นล็อตน้องคนนี้ข้างหลังจะกว้างแล้วก็สามารถใส่ซองการ์ดเข้าไปได้ก่อนรอบนึงซองพลาสติกแล้วก็ใส่เข้าไปได้แบบชิลง่ายๆไม่ต้องแบบอึดอัดใดๆคือเป็นไซส์ที่เลิฟที่สุดอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่แบบน่าจะฮิตที่สุดแล้วน่าจะเห็นคนใช้เยอะที่สุดนะคะคือน่ารักมากเนี่ยคือชอบมากๆกีลาล่าลิตเติ้ลทวินสตาร์เนาะตอนนั้นรอเขามาเติมสต็อกตอนแรกมันหมดในเว็บซาริโอนะคะมันจะมีอีกไซส์นึงก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่อันนี้เป็นไซส์ที่เราเริ่มซื้ออันแรกเพราะว่าเราอยากได้เร็วๆแล้วก็ที่ร้านเกรฟที่สยามนี้ขายมันก็จะแบบเหมือนมีกรอบมีปีกข้างๆออกมาซึ่งตอนเราเห็นครั้งแรกคือเรารู้สึกว่าใหญ่นะแต่คือตอนนี้คือชินไปแล้วรู้สึกว่าแบบไม่เห็นใหญ่เลยคือ เป็นธรรมดาไปแล้วนะคะเป็นอีกอันนึงเป็นสีเขียวอันนี้เป็นเฟรมการ์ดใส่ที่มีน้องใน IG ส่งมาให้คือเขาส่งมาให้หลายแบบมากแล้วก็คือน่ารักมากนี่ก็ใส่ไว้หลายอันมากแล้วนะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้คือน้องบอกว่าขายเกือบหมดแล้วแต่เดี๋ยวแปะ Twitter ไว้ให้ก่อนเผื่อแบบน้องมีมาเพิ่มอะไรเงี้ยก็ไปดูกันได้นะคะอันที่เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่เหมือนกรอบรูปเนี่ยเราจะมีอีก2ลายเป็นลายปอมปูรินแล้วก็เป็นลายซินนามอนแล้วก็จะเป็นตัวที่สั่งมาเนาะสีชมพูเป็นน้องหนาวน่ารักมากอันเนี้ยเพื่อนเอฟมาให้นะคะตอนแรกเพื่อนบอกว่าจะให้ลิปสติกเป็นของขวัญวันเกิดก็เลยบอกว่าหยุดไม่อยากได้แต่ว่าอยากได้อันนี้เพื่อนก็เลยสานฝันให้นะคะอย่างอันพวกเนี้ยก็คือเข้าไปดูใน Twitter คือมีร้านทำเยอะมากงานริบบิ้นงานคุณหนูอ่ะงานแบบอ้อว้าวหรูหราแพงนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นชานาลเป็นริบบิ้นนะคะซึ่งตอนนี้ริบบิ้นได้รันไปที่เรียบร้อยแล้วก็ดูมีความโมเอขึ้นมาทันทีนะก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงแบบไม่มีไฟแช็คจะเอามารนแล้วก็ขี้เกียจก็เลยปล่อยไปอย่างนี้ก่อนนี่เป็นน้องหนาวปวดฟันนะคะที่กว่าจะหามาได้คุณแม่ปวดฟันเองเพราะว่าเอฟไม่เคยทันกว่าจะเอฟทันคือแบบเกือบจะล้ำตาไหลนะคะยิบแซงเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีชมพูน่ารักมากแบบพอพาดลงมาตรงกลางแล้วก็คือแบบมุ้งนี้มุ้งน่ารักมากมากมุ้งนี้แล้วก็จะมีเป็นอันนี้เนาะของ Ducky World วันนี้ก็คือรุ่นค่อนข้างใหม่ก็คือเป็นแบบแมกเน็ตนะคะสามารถแยกตัวมาแบบนี้ได้เราสามารถเอาขาตั้งมาเสียบข้างหลังแล้วก็วางบนโต๊ะได้เลยเวลาถ่ายรูปหรือว่าตั้งโชว์ในห้องมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องแบบเหมือนพยายามให้น้องไม่ล้มลงไปแต่ว่าข้อเสียหลักๆเลยก็คือขาตั้งอันเนี้ยมันหายได้เว้ยแบบมันหลุดค่อนข้างง่ายแล้วก็เวลาเราพกไปข้างนอกมันมีสิทธิ์ที่จะหายง่ายมากๆนี่เป็นโปรเจกต์น่ารักมากเหมาะสมกับซูโน่แล้วก็จะบอกว่าอันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแม่เหล็กไว้ทุกคนมันจะติดกันได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามันจะชอบดูดกันเองนะคะแล้วก็อันต่อไปอันนี้เป็นอันใหญ่นะคะที่จริงแล้วเขาออกแบบมาเพื่อให้ใส่พวกการ์ดที่เป็นวงกลมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีการ์ดวงกลมคือซื้อมาก่อนวางแผนล่วงหน้าคือปกติก็จะเอาพวกการ์ดเล็กใส่เข้าไปนี่แหละมันก็จะเห็นเป็นตรงกลางพอดีนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปได้สิ่งนี้มาคือเป็นการ์ดน้องหนาวใบใหญ่คือน่ารักมากรู้ว่ามันจะหาที่ใส่ยากแต่ก็คิดว่าเอ้ยน้องอาจจะใส่กับสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยเอามาก่อนมีเฟรมไม่มีเฟรมช่างมันเอามาก่อนเพราะว่าวินเทอร์น่ารักมากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคับค่ะทุกคนคือใส่ได้แต่ปิดไม่ได้แล้วก็หน้าน้องกลายเป็นมาเมโลดี้นะคะก็คือถ้าจะเห็นหน้าน้องคือต้องคว่ำตอนนี้ก็คือได้แต่ตั้งน้องไว้แบบสง่างามนะคะที่จริงอ่ะมันมีของซาริโอมีไซส์เฟรมการ์ดอีกไซส์นึงที่เราคิดว่ามันอาจจะใส่ได้นะแต่มันจะใหญ่มากแล้วก็ขอบมันจะเป็นทำมาจากเหมือนริบบิ้นสีใสๆซึ่งเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับน้องไมเมคนเมื่อกี้เป็นน้องซินนามอนนะคะมันก็จะมีอีกรูปแบบนึงมันไม่ใช่เฟรมใหญ่อะใส่เข้าไปข้างล่างนะคะเหมือนที่จริงแล้วเขาจะเอาไว้ใส่พวกคีย์ลิงมั้งถ้าเราจำไม่ผิดอะแล้วก็ทะลุขึ้นมาข้างบนเลยประมาณเนี้ยจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยพอดีการ์ดเท่าไหร่อะเวลาใส่มันก็จะล้นออกมาข้างนอกแล้วก็จะมีอันนี้เป็นของ Art Box นะที่ได้มาวันเกิดอยู่ในคลิปเหมือนกันน้องหมีนะคะ Crush on You ก็ไซส์ค่อนข้างข้างหลังใหญ่มากคือสามารถใส่พวกแบบเฟรมการ์ดซองการ์ดอะไรต่างๆก็คือแบบไม่แน่นเลยน้องบอมจิ้มแก้มที่ก็จะหามาได้เลือดตาแทบ
ประเด็นนะคะเอาจริงบ้านเนี่ยเป็นสีที่แบบถ้าเพื่อนไม่ซื้อมาให้คงเป็นสีที่เราไม่คิดจะซื้อคือเป็นสีดำเพราะปกติจะซื้อเป็นสีแบบสดใสสดใสใช่ปะแต่จะบอกว่าพอเป็นสีดำอะแล้วเวลาเอาไปใส่กับพวกการ์ดที่เป็นสีเยอะๆอะมันกลายเป็นว่ามันเด่นอะมันออกมาสวยปังปุริเย่มากนะคะถือว่าเพื่อนเลือกมาได้ถูกต้องมากจุดเดียวที่อาจจะทำให้มีความเนี่ย มีความตื่นเต้นบอมกระโดดออกจากกรอบทุกคนก็คือเหตุการณ์เมื่อกี้นะคะมันไม่มีแบบลิ้นปิดคืออย่างอันอื่นอ่ะเขาจะมีเป็นลิ้นมาให้อย่างเงี้ยไว้ปิดฝาใช่ไหมมันค่อนข้างหลวมด้วยไงมันก็อาจจะสไลด์ออกมาแบบนี้ได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ว่าเท่าที่เราออกไปข้างนอกมาก็คือยังไม่เคยเกิดปัญหาแบบว่าถ่ายแล้วเทออกมาหกอะไรเงี้ยยังไม่เคยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันอื่นๆบ้างที่อยู่ในกล่องนะคะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นของญี่ปุ่นสามารถเปิดข้างในแล้วแบบใส่ของได้จริงจังนิดนึงอันนี้เรามี2ลายมีลายทักซิโดแซมเป็นเพนกวินนะคะแล้วก็จะมีลายมารอนครีมข้างในนะคะฝั่งนี้ก็คือเราใส่การ์ดลงไปใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้เราก็สามารถใส่แบบอย่างอื่นจุกจิกได้น้อง4คนนี้จาก Ducky Worldของเกาหลีใช่ปะเขาจะเอาพวกคาแรคเตอร์พวกเนี้ยเหมือนไปเล่นแบบทำให้มันแต่งตัวใส่อย่างอื่นอย่างเช่นนี่คิตตี้ใส่หัวหมีอย่างเงี้ยแต่ว่าแก๊งเกาหลีเนี่ยจุดอย่างหนึ่งที่แบบทำให้เราอึดอัดใจก็คือซองข้างหลังมันเล็กมันจะเกิดการต่อสู้อะเวลาไปเจอเพื่อนหรือแบบเวลาสั่งมาแล้วเอาไปให้เพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะหันมาบอกว่าเจใส่ให้หน่อยแล้วคือแบบเราก็จะกลัวๆเพราะว่าเรากลัวเวลาเราดันเข้าไปแล้วการ์ดมันหักไปทุกคนอ่ะได้แล้วปุ๊บทีนี้ปัญหาคืออะไรข้างหลังค่ะลิ้นจะปิดไม่ได้เพราะว่าจะติดมันพอดีพอดีกับการ์ดเกินไปทุกคนซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเอาก็เอาซองออก4ซองที่ใส่ไว้ใช่ปะมันอาจจะเกิดการรวมร่างกันเว้ยเพราะว่าด้วยความที่อันนี้มันเป็นพลาสติกเวลามันติดอยู่ด้วยกันนานๆมันดูดกันเว้ยทุกคนอาจจะเคยเห็นมีคนลงใน Twitter อะไรเงี้ยฉะนั้นต้องใส่ซองอันนี้ก่อนนะอันต่อไปเป็นของ Esther Bunny นะคะถ้าจะไม่ผิดคือจะค่อนข้างเล็กเหมือนกันนะแต่ก็ยังใส่ง่ายกว่าของ Ducky World อยู่น่ารักอ่ะพอใส่แล้วจำได้แหละว่าข้อด้อยของมันคืออะไรมันคือเวลาใส่เข้าไปปุ๊บอะพลาสติกข้างหน้ามันจะโป่งออกมาทุกคนอันต่อไปที่มีของลอล่าลอล่านะคะก็คือความคิ้วก็คือเขาเจาะตรงกลางให้เป็นหน้าเมโลดี้แต่ว่าความยากก็คือเราจะต้องหาการ์ดที่แบบหน้ามันลงตรงกลางพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ challenging เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าส่วนมากเวลาดาราถ่ายรูปหน้าเขาจะอยู่แบบครึ่งบนอะไรอย่างงี้ใช่ปะรูปนี้ได้โอเครูปนี้ได้รูปนี้เป็นรูปที่ปิ้นมาเองแล้วเช่นกันนะคะเพราะสังเกตนี้คิ้วว่ารู้สึกว่าสีเข้ากันมากเลยอาจจะแบบไม่สามารถใส่ได้กับการ์ดทุกใบหรืออะไรเงี้ยขนาดนั้นแต่ว่ากิมมิคเขามันชนะไงเธออันต่อไปอันนี้เพิ่งได้มาไม่นานเหมือนกันอันนี้เป็นของอีมาอันนี้ค่อนข้างพอดีแบบพอดีอีกนิดนึงกำลังจะแน่นก็น่ารักดีมันจะเป็นแบบเหมือนเซตพวกแก๊งหัวโตอันนี้น่ารักมากที่เขาแจกในคาเฟ่วันเกิดของซอนูตอนปีที่แล้วนะคะข้างหลังก็มีซูโน่อยู่ด้วยแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยจะค่อนข้างบางนะคะแล้วก็น้องคนข้างบนก็จะบางมากด้วยมันจะเป็นแพ็คมาให้3อันอันนี้ตอนเราซื้อมาแล้วก็ไปหั่นกับคนอื่นเพราะว่ามี3อันมันก็เยอะเกินไปเพราะมันจะเป็นลายเดียวกันหมดแล้วก็สิ่งที่ทำให้เรารอนานมากที่สุดก็คือถุงนี้ทุกคนเพิ่งมาส่งเลยจากเกาหลีนะคะงงป่ะว่าทำไมมีเยอะมีของเพื่อนด้วยแล้วก็มีเอามาฝากทุกคนด้วยก็คือตอนสั่งกะจะทำคลิปนี้อยู่แล้วก็เลยซื้อมาฝากทุกคนด้วยนะคะนิดหน่อยนี่คือเพิ่งแกะจริงๆเลยไม่รู้ว่าไซส์มันเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นแบบพอดีค่อนข้างแน่นน่ารักนะคะทุกคนค่อนข้างแน่นนะพอใส่แล้วข้างหลังจะโป่งเลยขนาดว่าไม่ได้ใส่ซองแต่ว่าโดยรวมเราแบบมันคิ้วอ่ะก็เรามีสั่งเป็นคอลเลกบุ๊กมาด้วยทุกคนมีซินนามอนปอมปูลินส่วนอันที่เป็นซินนามอนโรนะคะอันนี้ไม่แกะเพราะว่าเดี๋ยวจะแจกให้นะมูฟมาดูพวกฝั่งคอลเลกต์บุ๊กบ้างจริงๆแล้วมีไม่ค่อยเยอะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนมีการ์ดเยอะนะคะถ้าเป็นอันแรกที่มีเนี่ยคืออันนี้คือเป็นของโรล่าโรล่านะคะคือของคนอื่นเขาจะเรียงกันแบบสวยงามแบบว่าเรียงเป็นคอลเลกชันอัลบั้มหรืออะไรเงี้ยของเราคือเรียงตามใจชอบเพราะว่าใส่แล้วก็ดึงออกไปใช้แล้วก็เอาใบอื่นกลับมาใส่แทนที่อะไรเงี้ยแบบไม่ได้เรียงแบบสวยงามมากนะคะแล้วก็มีอีกสองอันนี้ของ Ducky World อีกแล้วนะปกติเราเป็นคนใส่ด้านเดียวไม่รู้ทุกคนใส่ยังไงกันนะเราใส่ด้านเดียวเป็นโลกอ่ะเหมือนเวลาเขียนสมุดก็จะชอบเขียนด้านเดียวไม่ชอบให้มันซึมเข้าไปด้านหลังอะไรเงี้ยก็เลยจะใส่ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าที่มันควรจะใส่ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นใส่การ์ดเป็นของซาริโอญี่ปุ่นข้างในเนี่ยจะเป็นแบบ4ช่องก็จะค่อนข้างใส่ได้เยอะมากค่อนข้างดูง่ายแล้วก็หยิบใช้ง่ายนะเพราะเป็นอันใหญ่ก็จะมีความแบบว่ารวมด้อมเจอน้องหนาวด้วยพี่วีด้วยผสมมีพี่คิวด้วยนะคะโผล่มาแล้วก็จะมีอีกแฟ้มนึงนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแบบประมาณรูปถ่ายโปสการ์ดอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะมีพวกเป็นโปสการ์ดที่เขาส่งมาให้ของ NG Membership ญี่ปุ่นมี Happy Birthday Card อะไรอย่างเงี้ยคือความญี่ปุ่นอ่ะทุกคนอุปกรณ์เสริมอื่นๆก็จะมีอันนี้ที่เพื่อนส่งมาให้เล่นเก้าอี้ก็คือที่จริงแล้วเหมือนเขาเอาไว้วางโทรศัพท์มือถือแต่เราก็โปกออยวางน้องนะคะก็ตั้งอ่ะทุกคนเนี่ยตั้งใช่มั้ยปึ๊บเวลากินข้าวไงมันตั้งยากใช่มั้ยก็วางไปเลย
น้องก็จะสามารถตั้งอยู่ได้นะคะสวยสง่าไม่กินเนื้อที่ในกระเป๋าเคยเผลอลืมพกไว้ในกระเป๋าหลายวันมากโดยไม่รู้ตัวว่ามีอยู่ในกระเป๋าเพราะมันเบามากแล้วก็มีอย่างนึงที่คือซื้อมาแต่ยังไม่ได้เล่นสักทีเพราะว่าดูคำตอบใช่ไหมขี้เกียจเป็นตุ๊กตาทุกคนนี่เป็นตุ๊กตาแฮปปี้มิลมีความคนแหละแต่ละคาแรคเตอร์อยู่อย่างอันนี้เป็นแบบเหมือนไมเมกับคิตตี้ผสมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวกล่องมันก็จะเป็นเหมือนลังผลไม้อันนี้ก็จะเป็นแบบสตรอเบอรี่แล้วก็สิ่งสุดท้ายในที่สุดก็คือคิดว่าเดี๋ยวจะมีคนถามก็เลยแง้ออกมาให้ดูซองใส่การ์ดนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบยี่ห้ออะไรบ้างหรือมีรูปแบบใดบ้างนะแต่ว่าเราใช้ของสยามบอร์ดเกมเพราะว่าตอนก่อนจะเริ่มใช้เฟรมการ์ดอีกเอาจริงปะเขาก็ทักมาบอกว่าแบบอยากให้ลองอะไรเงี้ยส่งมาให้ใช้ก็เอาแบบส่งมาเลยค่ะแล้วคือให้เราทุกไซส์เลยจ้ะแม่นี่คือเยอะมากจ้ะตอนนั้นก็แทบจะไม่มีการ์ดใส่เลยแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนแบบมันเป็นรางหรืออะไรสักอย่างคือพอเขาส่งมาปุ๊บก็คือเริ่มบ้าเคสการ์ดทันทีนะคะไซส์ที่เราใช้บ่อยๆจะมีไซส์เดียวเลยนะเป็นรุ่นไวโอเลตจนจะหมดแล้วก็ซื้อมาเพิ่มใหม่แล้วนะคะคือดูด้วยตาเปล่าจะดูขุ่นๆนิดนึงเลยเพราะว่ามันค่อนข้างหนามากนะคะก็โอเคมากแล้วก็ยังไม่ได้มีปัญหากับการ์ดที่ใส่เท่าที่รู้คือนอกจากยี่ห้อนี้มันมีห้ออื่นอีกก็ลองไปดูหรือว่าใครมีแนะนำก็แนะนำลงมาข้างล่างก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ทุกคนเทียบกับคนอื่นคือน่าจะมีไม่เยอะแต่ว่าก็แฮปปี้แล้วก็เอาจริงคือสิ่งที่ทำให้มันหยุดซื้อยากคืออะไรรู้ป่ะเหมือนถ้าอันไหนเราใช้บ่อยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนลูกเราไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ามันเป็นอย่างความรู้สึกนั้นนะเหมือนคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีเสื้อใส่แต่ว่าในตู้คือแน่นอ่ะก็คือตัวเราเองนั่นแหละมันก็เลยแบบเหมือนหยุดสั่งไม่ได้แล้วคือเราอ่ะเคยคิดบ่อยมากเลยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะเราเลิกอินอะไรเงี้ยจะเอาไปทำอะไรวะไม่มีความจำเป็นที่เราใช้เคสการ์ดในการห้อยกระเป๋าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเอามาก่อนแบบไว้คิดกันทีหลัง จากที่ตอนแรกเวลาพกไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะมีความแบบอย่างว่าตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือมีการรีเควสว่าช่วยเอาเคสการ์ดมาให้เช่าหน่อยแล้วก็จะเลือกให้ว่าสีไหนเข้าก็เอาไปให้แล้วก็เพื่อนก็ใส่แล้วก็ถ่ายแล้วก็ถอดคืนกลับบ้านก็เป็นความสนุกสนานนะทุกคนในช่วงโควิดแล้วก็ตามที่บอกไว้เมื่อกี้เดี๋ยวจะแจกเป็นคอลเลกบุ๊ก1อันซินนามอนโรนะคะแล้วก็จะมีเคสการ์ด2อันวิธีการร่วมสนุกก็คือทำยังไงดีอ่ะไม่รู้จะให้ทำอะไรอ่ะคือแค่อยากแจกก็กด subscribe ช่องนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าถ้าเกิดว่าได้ไปเนี่ยอยากพาน้องๆไปเที่ยวไหนขอในความคิดสร้างสรรค์และความตลกเป็นหลักแล้วกันนะอ่านแล้วคิกคักอะไรเงี้ยนะส่วนใครจะได้เป็นคอลเลกบุ๊กหรือว่าเฟรมการ์ดหรือว่าได้ไลน์อะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตสุ่มไปให้เลยนะคะแล้วก็ทุกคนสิ่งที่สำคัญมากๆก็คืออย่าลืมมาเคลมรางวัลทุกครั้งที่แจกของจะต้องมีคนหายไปช่วงเวลาร่วมสนุกประกาศวันไหนอะไรยังไงอยู่ตรงนี้เลยนะก็ตั้งเตือนเอาไว้แล้วก็ follow Instagram เราด้วยก็ได้เพราะเราจะประกาศ2ที่ใน YouTube กับ IG แล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์subscribe แชร์ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครแบบไม่ได้อยากได้ของก็คอมเมนต์ได้นะคือเวลาคลิปไหนแจกของก็คือคนที่เหมือนมาคอมเมนต์เล่นๆก็จะหายไปเลยก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย